คือถ้าดูจากการให้สัมภาษณ์ของคุณเศรษฐาเมื่อสักครู่เนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่านโยบายของพรรคอื่นน่ะอาจจะใช้งบประมาณมากกว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลของเพื่อไทยด้วยซ้ําปรากฏว่าประเด็นเรื่องของนโยบายประชานิยมพรรคการเมืองต่างๆกับการใช้งบประมาณว่ามากขนาดไหนมีคนออกมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆครับนั่นก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรออกมาโพสต์แบบนี้ว่ารวมประชานิยมใครจ่ายมากกว่าใครใครจะให้อะไรมากกว่านี้เริ่มจากนโยบายของพลังประชารัฐที่บอกลุงป้อม700เนี่ยนะฮะเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ700บาทต่อเดือน14ล้านคนทางอาจารย์สมชัยก็บอกก็จะใช้งบนะครับปีละ 116,600 ล้านบาท4ปีก็คือ 460,000 ล้านบาทเพื่อไทยนะครับเติมเงิน 10,000 บาทกระเป๋าเงินดิจิทัลอันนี้54ล้านคนให้ครั้งเดียวก็คือ 540,000 ล้านบาทรวมไทยสร้างชาติที่บอกบัตรสวัสดิการ plus เป็น 1,000 บาทเนี่ยนะครับ14ล้านคนก็จะใช้งบปีละ 168,000 ล้านบาท4ปีก็คือ 672,000 ล้านบาทครับพรรคเสรีรวมไทยครับมีบำนาญประชาชนนะอายุ65ปีขึ้นไปเดือนละ 3,000 บาทต่อเดือน8ล้าน3แสนคนก็จะใช้งบปีละ 298,000 ล้านบาท4ปีก็จะประมาณ 1.19 ล้านบาทนะครับ 1.19 ล้านล้านบาทนะครับขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลไทยสร้างไทยก็จะมีบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาทเหมือนกันนะครับ12ล้านคนก็จะใช้งบนะครับปีละ 432,000 ล้านบาท4ปีก็คือ 1.7 ล้านล้านบาทพลังประชารัฐครับยังมีนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ60ปีที่บอกว่าเป็น3 4 5 6 7 8นะฮะขยับขึ้นเป็นขั้นบันไดตามอายุขั้นอายุเนี่ยคือทางอาจารย์สมชัยบอกคิดไม่ออกแล้วว่าต้องจ่ายเท่าไหร่แต่คงจะมากกว่า2ล้านล้านบาทหรือนโยบายเดียวเท่ากับ4เท่าของนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นที่อาจารย์สมชัยเปรียบเทียบมาเนี่ยก็เลยบอกนโยบายพรรคเพื่อไทยนั้นเด็กๆเนี่ยก็เปรียบเทียบเรื่องของงบประมาณที่ใช้ขึ้นชื่อว่าเป็นนโยบายประชานิยมแล้วใช้งบประมาณไม่น้อยแน่นอนครับ